สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะวันนี้เราจะมีไฮไลท์อะไรดีๆมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะใครหลายคนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวและอยู่ในโมเมนต์ที่ต้องระวังในการจับจ่ายใช้สอยและไม่ควรขยับขยายการลงทุนแต่อีกหลายๆธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงล่าสุดกรมการค้าภายในเปิดงาน Biofar Southeast Asia 2018สยามทูเดย์วันนี้เราไปกันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างปตท.ล่าสุดกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่40โดยปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัยบริษัทไซโกประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดแคมเปญใหม่ Discover the Unknown โดยมีพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกาไซโกมาร่วมโชว์โฉมคอลเลกชันล่าสุดวันนี้อาจารย์นำในเรื่องของชโลกและชนสาของเดือนเกิดมาเริ่มกันที่เดือนกรกฎาคมนั่นคือเดือนหน้าไปในกันบ้างล่ะคะกับไฮไลท์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหน่าติดตามทุกงานทุกกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะกับช่วงแรกของเราค่ะช่วงนี้สยามโซไซตี้วันนี้จะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นไปชมกันเลยใครหลายคนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวและอยู่ในโมเมนต์ที่ต้องระวังในการจับจ่ายใช้สอยและไม่ควรขยับขยายการลงทุนแต่อีกหลายๆธุรกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงล่าสุดกรมการค้าภายในเปิดงาน Biofar Southeast Asia 2018และ Natural Expo Southeast Asia 2018งานแสดงสินค้าออร์แกนิกที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเมื่อวานที่ Impact เมืองทองธานีโดยงานนี้ถือเป็นการจัดใหญ่กว่าเดิม2เท่าและเป็นครั้งแรกที่มีจัดให้มีวันเจรจาธุรกิจโดยงานนี้ผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 50,000 คนพบกับผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกไทยและต่างประเทศกว่า400บูธครอบคลุมสินค้าออร์แกนิกทุกกลุ่มทั้งข้าวผักผลไม้อาหารเครื่องดื่มงานหัตถศิลป์และสินค้า Non Food Organic Product รวมทั้งบริการออร์แกนิกและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายอาทิการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านตลาดสินค้าอินทรีย์การสาธิตเมนูสุขภาพจากเชฟชื่อดังเป็นต้นเน้นการนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของการผลิตและก็การค้าสินค้าอินทรีย์ทางผู้จัดงานที่มาร่วมจากกับเราจากเยอรมันเนี่ยคือเนินแบกเมสเซอร์คือผู้จัดงานไบโอฟักที่เป็นงานเกษตรอินทรีย์สำคัญระดับโลกนะคะมาจัดงานกับเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยที่มีความร่วมมือทำ MOU กับกรมการค้าภายในก็อย่างที่ทราบนะคะว่าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของผู้บริโภคเนี่ยต้องการสินค้าออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นทั้งในแง่สินค้าสดในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแม้แต่ร้านอาหารที่ขายเมนูที่เป็นอินทรีย์เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นงานนี้เนี่ยเหมาะทั้งกับผู้บริโภคประชาชนทั่วไปที่จะมาเยี่ยมชมซื้อสินค้าตลอดจนร้านอาหารโรงแรมหรือแม้แต่สปาที่อยากมีผลิตภัณฑ์สปาที่เป็นอินทรีย์ปลอดภัยกับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็เรียนเชิญมาชมแล้วก็ซื้อสั่งซื้อสินค้าในงานได้โดยตรงจากผู้ผลิตค่ะใครสนใจชมงาน Biofar Southeast Asia 2018และ Natural Expo Southeast Asia 2018ก็ไปกันได้วันที่12-15กรกฎาคมนี้ณอาคาร Impact Exhibition Center Hall 3-4ค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะและในช่วงที่2ของเราค่ะกับสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระความรู้อะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามทูเดย์วันนี้เราไปกันที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างปตท.ล่าสุดกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่40โดยปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อกระแสธุรกิจยุคใหม่ยิ่งขึ้นด้วยการนำแนวคิดและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาองค์กรผ่าน Internet of Things หรือ IoT เมื่ออุปกรณ์เชื่อมโยงทำให้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยนายชันสินตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Power of Digital Transformation ซึ่งงานนี้จะทำให้ปตท.เป็นองค์กรต้นแบบแห่งนวัตกรรมผ่านการสื่อสารภายในองค์กรที่เป็นดิจิทัลส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวัดผลได้อย่างชัดเจนตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันเพิ่มความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรได้อย่างไร้พรมแดนโดยนำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความก้าวล้ำด้านดิจิทัลอาทิ OneDrive Power BI CoolKeeper Skinland Chatbot แจ้งซ่อมรวมถึง Workspace by Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่ที่เชื่อมต่อพนักงานทุกคนในองค์กรผ่านการสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอคอลสนทนาเป็นกลุ่มและการฟีดข่าวถึงกันค่ะเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของดูนาวก็คือการ improvement ตลอดนะครับแล้วก็ decide now ก็คือโครงการต่างๆที่เราต้องดูและตัดสินใจนะครับแล้วก็ design ก็คือการวางแผนไปในระยะยาวนะครับซึ่งดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบกับเขาเรียกว่า stakeholder เราเยอะไม่ว่าจะเป็นวงการในเรื่องของการเงินการค้านะครับวงการในเรื่องของธนาคารวงการในเรื่องของ behavior ของคนที่เป็นลูกค้าเรานะครับตอนนี้เนี่ยมีคนใช้ดิจิตอลใช้มือถือในชีวิตประจำวันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะต้องให้บริการที่ดีขึ้นทั้งสินค้าและบริการเนี่ยเราก็ต้องมาควบคู่ด้วยความมีความสามารถเรื่องดิจิตอลด้วยสมมุติว่าเราทำการค้าสักอย่างหนึ่งต้องใช้10ขั้นตอนแต่คู่แข่งใช้2ขั้นตอนเราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้แล้วเราไม่สามารถสร้างพึงพอใจให้กับคู่ค้าแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรีบเร่งในการมาพิจารณานับเป็นการเพิ่มขีดความจำกัดการทำงานขององค์กรในยุคปัจจุบันให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการแข่งขันในภาคธุรกิจในอนาคตได้เป็นอย่างดีตอกย้ำการเป็น PTT Digital Culture หรือวัฒนธรรมแห่งการเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหสามารถที่จะนำไปใช้และนำไปให้เกิดประโยชน์กันได้นะคะในช่วงสีสันสยามของเราในวันนี้ค่ะเรามีการอัพคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรเกิดขึ้นบ้างไปติดตามชมกันเลยสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูซุ้มเสียงของสาวงามผู้เข้าประกวดเวที Miss Grand Thailand 2018รอบไฟนอลโชว์ว่าจะสูงเอ้ยดีแค่ไหนไปชมกันดีกว่าค่ะมาริดาคูมิโน่ Miss Grand ชะเชิงนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชศาสินากลิ่นมาลัยมิสเกรนด์นราธิวาสมิสเกรนด์นราธิวาสพรจรัสชุ่มทองมิสเกรนด์ปัตตานีปัตตานีอันธิการันสีมิสแกนมุกMiss Grand, Miss Grand, Miss Grand.
และในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์ดีๆและกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยสยามอัปเดตในสัปดาห์นี้ก็มีอะไรดีๆรวบรวมมานำเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกับงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือ Northern Culture Fair to Thailand 4.0 โดยงานนี้ได้ประพิษวิทยาวิโรจน์วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมที่ผ่านมาหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์บางแคบริเวณชั้น G ค่ะมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือนะครับเป็นโครงการที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง17จังหวัดในภาคเหนือนะครับได้ร่วมกันนำสิ่งที่เป็นงานวัฒนธรรมที่อยู่ในชุมชนนะครับเรามีภูมิปัญญาในเรื่องต่างๆนำไปจัดแสดงให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับถือว่าโครงการนี้นั้นเราเป็นโครงการเป็นครั้งแรกที่เราคิดโครงการในลักษณะนี้ก็คราวนี้นะครับวันที่17ถึง19กรกฎาคมก็ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะไปจัดกิจกรรมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 6-8 สิงหาคมต่อกันที่งานแถลงข่าวมหกรรมแข่งขันศิลปะการให้บริการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวผ่านการแข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆอีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคมนี้ณโรงแรมดุสิตธานีพัทยาซึ่งในปีนี้กำหนดการแข่งขันทั้งสิ้น23รายการค่ะคือประสงค์หลักๆเลยก็คือว่าเราต้องการพัฒนาทักษะและฝีมือของคนโรงแรมสิ่งต่างๆที่เราจัดครั้งนี้นะครับรวมทั้ง4สมาคมชมรมนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับแม่บ้าน F&B สปาแล้วก็แผนกครัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งตอนนี้ที่เราขายได้เนี่ยก็คือเรื่องทักษะฝีมือเพื่อการต่อยอดเพื่อการเพิ่มรายได้คือง่ายๆเรียกว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเองคือการสร้างvalue addedให้กับสินค้าบริการของคนโรงแรมในวันที่1-2สิงหานี้นะครับ2วันเต็มๆเลยนะครับกับ23รายการของการแข่งขันนะครับคือหลายภาคส่วนเนี่ยปีนี้เราเปิดกว้างชมฟรีทั้ง2วันนะครับส่วนงานนี้รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานจัดงานปากีสถาน Single Country Exhibition นำผู้ประกอบการกว่า100บูธโดยจัดแสดงสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมจัดเวทีสัมมนาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเจรจาจับคู่การค้างานนี้หวังเพิ่มมูลค่าการซื้อขายไทยปากีสถานให้เติบโตก้าวกระโดดพร้อมเผยตัวเลขการนำเข้าสินค้าปากีสถานของไทยครึ่งปีแรกซึ่งเป็นการจัดงานในครั้งแรกของประเทศไทยและจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกด้วยค่ะเป้าหมายของการจัดนิทรรศการในวันนี้นั้นเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ให้คนไทยเองและผู้ประกอบการคนไทยเองเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักการทำธุรกิจในประเทศปากีสถานและที่สำคัญอย่างยิ่งนั้นเป็นการนำสินค้าหรือสินค้าที่สำคัญของปากีสถานมาร่วมในการจัดแสดงในครั้งนี้เพื่อให้เราประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการคนไทยเองนั้นเนี่ยได้รู้จักคุณภาพของสินค้าคืองานในครั้งนี้เนี่ยผู้เข้าชมเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกันในส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการนักธุรกิจนะครับที่มีความสนใจเรื่องของการค้ากับทำการค้ากับทางปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซกเตอร์อาหารเรื่องของอาหารทะเลเรื่องการประมงนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายนั้นเนี่ยเราอยากสินค้าปากีสถานได้มีการเลือกซื้อสินค้าที่โดดเด่นนะครับของปากีสถานร่วมด้วยครับผมข้อสมุนไพรห้ามพลาดทีเดียวกับปรัชญาตำนานแพทย์แผนจีนในเมืองไทยกว่า100ปีต้นตำรับในการผลิตยาและปรุงยาโบราณมากกว่า70ชนิดขอประกาศความพร้อมก้าวสู่ความเป็นปรัชญานวัตกรรมใหม่ด้านสมุนไพรโดยมีการลงนามร่วมมือวิจัยพัฒนาสมุนไพรและจัดเวทีเสวนาในหัวข้อสมุนไพรไทยแลนด์ 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดดค่ะถึงเขาได้มากที่สุดถ้ามีงานวิทยาศาสตร์อย่างมายองรองรับปั๊บเนี่ยโอ้ผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนป่วยมากๆว่าหันมาหาสมุนไพรครับสมุนไพรอ่ะเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งที่คู่ควรกับมนุษย์ที่สุดแล้วประเทศไทยก็จะก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเลยครับจริงๆสิ่งที่เราทำนี่จะเห็นว่าภาคเอกชนที่เราดึงมาร่วมแล้วก็ทีมอาจารย์เนี่ยเอกชนก็คือเป็นเซลล์ดีเอ็กซ์เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทดสอบตรงนี้ปรัชญาเนี่ยต้องบอกว่าใจกว้างมากซึ่งเอาตำรับเองเนี่ยมาให้ทดสอบงั้นสิ่งที่ปรัชญาได้ก็คือจะเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่มารับรองในสิ่งที่ปรัชญาทดลองมานานกว่า100ปีว่าตัวนี้มันมีผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจริงไหมหรือเทียบเท่าตัวไหน
ยังอยู่ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินสิ่งแวดล้อมและจัดทำแบบเบื้องต้นสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามระหว่างสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและท่าเรือหลัก3แห่งค่ะโครงการศึกษานี้เป็นหนึ่งในโครงการศึกษาที่จะช่วยให้ EEC ประสบความสำเร็จวันนี้เรามีโครงการเอารางเข้าไปที่ท่าเรือที่เราเรียกว่า SRTO นะฮะอันนี้ก็แนวคิดก็คือว่าทำเป็น seamless operation ก็คือทำการขนส่งแบบไร้รอยต่อนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องเขาเรียกว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะเพื่อให้การขนส่งสินค้าทางรางนั้นเนี่ยครบวงจรจริงๆต่อไปเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถที่จะมาจองรถไฟนะฮะสินค้าตัวเองเนี่ยในการขนส่งเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังได้บริษัทไซโกประเทศไทยจำกัดจัดงานเปิดแคมเปญใหม่ Discover the Unknown โดยมีพระเอกหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกาไซโกมาร่วมโชว์โฉมคอลเลคชันล่าสุด Saigo Prospect Marine Master CIMBE Limited Edition เป็นครั้งแรกพร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดมันจาก 2P Southside อีกด้วยค่ะคงไม่มีแคมเปญไหนที่เคยทำแล้วผมสามารถพูดได้แบบเต็มปากว่านี่คือตัวตนของผมจริงๆครับมันตรงมากครับแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับคือไม่เปลี่ยนอะไรเลยนี่คือตัวผมนะครับมีเพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือกลายเป็นคนบ้านนาฬิกาจากที่ไม่เคยใส่ตอนนี้บ้านนาฬิกาค่าตรงค่าตัวทั้งหมดนี่ไปอยู่กับนาฬิกาหมดแล้วคือทุกวันนี้กิจกรรมส่วนตัวหรือฮ็อบบี้ของผมเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างดูนาฬิกาเซิร์ชดูนาฬิกาดูทั้งวันนะแล้วเอามันออกมาเช็ดมาถูมาใส่เขย่าเอาไปเก็บใส่กองเอาเลื่อนใหม่มาใส่เช็ดถูเขย่าอย่างเงี้ยทั้งวันนะปิดท้ายกันที่งานดีๆโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนจัดงานชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีโดยจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติแสดงเอกลักษณ์ทักษะฝีมือกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ากว่า20ชนเผ่าพร้อมชมการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยค่ะอยากเล่าเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่สร้างคุณูปการให้กับคนจำนวนมากนะคะโดยท่านไม่ได้เลือกเผ่าพันธุ์ไม่เลือกชนชั้นนะคะก็จะมีทั้งชนเผ่าแล้วก็ชาติพันธุ์ต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารก็ทุกคนก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนการช่วยเหลือนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมให้เราได้มาร่วมกันใช้ร่วมกันบำรุงรักษาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาต้อนรับกลุ่มเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงกลุ่มพวกนี้กับการธุรกิจในเรื่องของโอกาสทางการตลาดต่างๆซึ่งก็จะมีการทำงานต่อนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมาเยี่ยมชมงานชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีนะคะจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศระหว่างวันที่26-29กรกฎาคมนี้นะคะ10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นยังไงบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกิจกรรมที่เกิดขึ้นและอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าสนใจทุกๆงานทุกๆกิจกรรมเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกับช่วงสุดท้ายของเราค่ะใครที่อยากจะเช็คดวงนะคะว่าใครดวงดีใครดวงไม่ดีเช็คกับช่วงนี้ได้ค่ะกับสยามมหานิยมวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีกับการแก้ไขกลกรรมกลกรรมคืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตอาจารย์ก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของการนำมาวิเคราะห์ในวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดตลอด6เดือนหลังจากนี้วันนี้อาจารย์นำในเรื่องของชโลกและชนสาของเดือนเกิดมาเริ่มกันที่เดือนกรกฎาคมนั่นคือเดือนหน้าต้องบอกเลยว่าเดือนหน้า
มันจะมีสภาวะปัญหาหลายอย่างที่มาแบบสายฟ้าแลบสายฟ้าแลบในที่นี้สำหรับคนที่เกิดทุกเดือนเลยในปีนี้มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาต้องบอกเลยทั้ง12เดือนเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างแบบสายฟ้าแลบถามว่าเพราะอะไรเพราะดวงเมืองมีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายของบางสิ่งบางอย่างนั่นก็จะส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดแบบสายฟ้าแลบแต่ต้องบอกว่าเมื่อมีการเกิดแบบสายฟ้าแลบแล้วในจุดเด่นบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีสำหรับคนที่เกิดในเดือนมกราคมและกันยายนในเดือนหน้านะสำหรับเดือนคนที่เกิดเดือนมกราคมกับกันยายนในเดือนหน้าให้ระวังเรื่องของการสูญเสียแต่ไม่อาจจะไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรมากมายแต่ให้ระวังไว้เพราะการสูญเสียเนี้ยอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอ่ะเมื่อมันเสียไปแล้วสละมันทิ้งไปก็จะได้ในสิ่งใหม่กลับเข้ามาอันนี้คือในเดือนกรกฎาสำหรับดาวดับนั้นก็คือคนที่เกิดเดือนมกราและคนที่เกิดเดือนกันยาอาจารย์ขอฝากไว้ด้วยนะต่อไปถึงเดือนสิงหาต้องบอกเลยว่าเดือนสิงหาพุทธศักราช2561โอ้โหคนที่เกิดเดือนเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนนี้จำไว้เลยเมษาพฤษภามิถุนามีเลิกมงคลสำหรับคุณแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของกิจการงานคุณได้เปิดตัวอะไรใหม่ๆแน่เพราะดาวตัวนี้มันเด่นสำหรับเดือนคุณเลยจำไว้ในเดือนสิงหา2561คนที่เกิดเดือนเมษาพฤษภามิถุนาคุณได้แต่งงานแน่เอาถ้าพูดกันง่ายๆให้เห็นภาพนะครับแต่จริงๆแล้วดวงของคุณเหล่านี้จะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆที่เป็นดีนะครับแต่ต้องระวังเลยระวังเรื่องร้าวคาวโลกีถ้าคิดจะแต่งงานก็ดูคู่ครองให้มันดีๆหน่อยถ้าอยากจะเปิดกิจการร้านค้าใหม่ๆก็ดูสถานที่มันดีๆหน่อยเพราะในเดือนสิงหามันมีบวกมีลบในตัวมันเอง3เดือนเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยดูแลเอาความแน่นอนความชัดเจนเข้าบวกเพื่อที่ว่าให้หลายสิ่งหลายอย่างมันคลี่คลายจากสารพันปัญหาเดิมๆไปได้นะครับต่อไปสำหรับเดือนกันยา2561มีงานเดินสายเป็นเรื่องของความรักที่เป็นดีการงานที่เป็นดีรวมถึงสุขภาพที่เป็นดีหลายคนบอกว่าฉันกำลังรักษาตัวอยู่จะหายไหมหรือฉันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองไหมต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาคุณที่รักษาสุขภาพถ้าคุณมีความรักที่เป็นดีคุณมีความเป็นมงคลขึ้นในจิตที่เป็นดีของคุณแล้วอาจารย์เชื่อว่าสุขภาพที่ร้ายๆอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีโรคร้ายๆที่คิดว่ารักษายากรักษาไม่หายถ้าได้รับความรักที่มอบได้รับความรักที่เป็นดีอาจารย์เชื่อว่าโรคร้ายๆก็จะหายไปด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าในเดือนกันยา2561คุณที่เกิดเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนอื่นอาจารย์ไม่บอกนะอาจารย์บอกในจุดที่จะพยายามไปแก้ไขคุณจะมีความหวังในเรื่องของเงินทองเข้ามาอีกเช่นถ้าในเดือนกันยาคุณทำเรื่องอะไรไว้ในต้นเดือนเรื่องเงินกู้เรื่องเงินฝากเรื่องเงินเก็บเรื่องเงินต่างๆเงินออมต่างๆคุณอาจจะได้รับดอกเบี้ยหรือได้รับดอกผลอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณพึงพอใจจงรู้ไว้ว่ามันมีลบแล้วมันมีบวกในช่วงปลายเดือนกันยาของคุณแน่นอนนะครับนี่คือ3เดือนในเดือนกันยา2561ต่อไปสำหรับเดือนตุลาในปีนี้เดือนตุลา2561คนที่เกิดเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนนี้จำไว้เลยตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนนี้มีมงคลบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆถ้าคุณเป็นคนผิวเข้มต้องบอกไว้เลยว่าทำอะไรก็ได้ทำลงไปเลยในเดือนตุลาของคุณเนี่ยทำไปเลยคุณเกิดกรกฎาคมสิงหาคมกันยาคุณทำไปเลยถ้าคุณเป็นคนผิวเข้มนะเพราะคุณจะได้รับชื่อเสียงคุณจะได้รับการยอมรับรวมถึงคุณจะมีหน้ามีตาในวงสังคมและสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณจะมีมงคลบางอย่างสอดแทรกเข้ามานั่นก็คือคุณอาจจะโดนเบียดเสียดกันแกล้งแย่งชิงดีชิงเด่นหรือแม้กระทั่งว่าอิจฉาแต่บอกว่า
ให้คุณใช้พลังเหล่านั้นเป็นพลังผลักดันของตัวเองหลายคนบอกว่าโอ้ยมีเรื่องดีมันดังช้ามีเรื่องลบมันดังเร็วของคุณจะอยู่ในลักษณะนี้เลยถ้าคุณมีเรื่องลบนิดนึงแต่เรื่องลบของคุณต้องให้เป็นไปในเรื่องของความดีความชอบจะได้ไปในทิศทางที่ดีอาจารย์เชื่อว่าสำหรับคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาในเดือนตุลาพุทธศักราช2561นั้นมีมงคลดีคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเป็นคนผิวเข้มด้วยซ้ำคุณจะได้รับชื่อเสียงแน่นอนครับต่อไปสำหรับเดือนพฤศจิกายน2561คนที่เกิดเดือนต้องบอกงี้ว่ามันมีเดือนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นบทเป็นตัวแปรในเรื่องของเวลาอาจารย์ทำในเรื่องของพื้นดวงแต่เดือนพฤศจิกาทุกคนเลยที่เกิดในทุกเดือนคุณมีมงคลบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าดวงเมืองเข้าไปปรับทับในทิศทางที่เป็นเรื่องของบันเทิงเรื่องของวงการที่มีแต่ความสุขความสบายดวงดาวเข้าไปประทับลัคนาที่เป็นมงคลดีส่งผลให้ถ้าบ้านเมืองเรามีความสุขดวงคุณจะได้รับความสุขไปด้วยให้ไปร่วมกิจกรรมหลักๆกิจกรรมใหญ่ๆที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากเพราะจะช่วยให้คุณได้มีพลังเกิดขึ้นอาจารย์เชื่อว่าเดือนพฤศจิกาจะมีกิจการงานใดๆก็ตามจะมีงานใหญ่ขึ้นมาในประเทศเราในบ้านเมืองเราเพราะในเดือนนั้นเป็นเดือนที่มีการรวมตัวทำให้เกิดมงคลแต่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดราศีพฤศจิกหรือคนที่เกิดช่วงเดือนพฤศจิกาเพราะในพฤศจิกาทำราศีตรงกับเดือนพฤศจิกามักจะกลายเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพให้ระวังไว้ง่ายๆเลยนะมาถึงเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมพุทธศักราช2561ต้องบอกงี้ว่าคนที่เกิดในทุกๆราศีในทุกๆปีทุกๆเดือนทุกๆวันในเดือนธันวาสิ้นปีนี้ของเราเนี่ยมีมงคลในภาคส่วนใหญ่ๆอาจจะมีพระราชพิธีอาจจะมีกิจการงานส่งผลมาจากเดือนพฤศจิกาส่งผลมาตลอดเดือนธันวาซึ่งอาจารย์มองว่าผลตรงนี้จะเป็นการตอบรับเป็นการยอมรับในบางสิ่งบางอย่างของเราได้และเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอาจารย์ก็ยังยืนยันและย้ำเหมือนเดือนพฤศจิกาว่าให้เราเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสวดมนต์กิจกรรมภาคส่วนกลางส่วนภูมิภาคให้เราเข้าร่วมให้หมดเลยเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ถ้าเรามีประโยชน์มีคุณสมบัติที่ดีเราอาจจะได้รับความโดดเด่นเพราะว่าในเดือนธันวาใครที่มีพลังดีมีความโดดเด่นในกิจการงานใดๆก็ตามถ้าเป็นเรื่องที่ดีๆแล้วคุณจะได้ผลที่เป็นดีได้รับความโดดเด่นได้รับชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งว่าได้เงินได้ทองจากสิ่งที่คุณวางแผนไว้หรือถ้าคุณไปเสี่ยงโชคไว้ในเดือนธันวาปีนี้คนที่เกิดราศีมังกรหรือคนที่เกิดราศีในช่วงเดือนมกราเดือนธันวาเดือนมกราคุณจะมีโชคในการเสี่ยงโชคแน่นอนครับนะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวได้เล่าไปในเรื่องราวต่างๆมันอาจจะรวดเร็วมันอาจจะมีความกระชับหรือมันอาจจะยังไม่คลี่คลายเท่าที่ควรให้เราลองดูเราสามารถดูย้อนหลังทาง YouTube ได้ให้อาจารย์จะให้พวกเราได้เป็นดูย้อนหลังลองวิเคราะห์คำพูดของอาจารย์และลองนำมาปรับใช้ว่าในจุดตรงนี้เราควรจะแก้ไขอย่างไรในจุดตรงนี้เราควรจะใช้หลักอะไรในการพิจารณาเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลากหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราได้เรียนรู้อย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วจะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประกอบในชีวิตประจำวันได้และชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมทุกท่านจะผ่านพ้นจากวิกฤตที่เป็นปัญหาจะเริ่มในเรื่องของโอกาสที่เป็นพลังที่เป็นดีอาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าสำหรับ6เดือนหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2561มีทั้งแนวบวกมีทั้งแนวลบถ้าเรานำแนวบวกมาปฏิบัติอาจารย์เชื่อว่าสำเร็จถ้าเรานำแนวลบมาแก้ไขมาปรับปรุงมาวิเคราะห์อาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยคลี่คลายได้ไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกันสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ได้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตได้สิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้วันนี้นั่นก็คือการดำเนินชีวิตของเราทุกคนทุกท่านมีอุปสรรค
มีความดีมีมงคลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเสมอเพียงแค่ว่าเราจะนำสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัติกับการดำรงชีวิตให้ถูกต้องถูกที่ถูกทางเพื่อความสำเร็จทันปรารถนาด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ